อยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากนะตอนนี้กลิ่นปูแบบหอมมากว้าวน้องขอต้นหอมอ้อแรงไปปะวะใหญ่ไหมคะหมายถึงหน้ามอสเนี่ยใหญ่ไหม ไม่ได้ยอตัวเองนะจะอร่อยจริงสวัสดีค่ะทุกคนมอสว่าวันนี้เราจะกินกันได้ไหม คือต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่เป็นแบบ EP แรกนะคะที่หลายคนบอกว่าอยากให้มอสอะหาวัตถุดิบในเมืองที่มอสอยู่เนี่ยในลอสแอนเจลิสในอเมริกานะคะมาทำเมนูอาหารนะคะวันนี้มอสก็เลยจัดให้นะคะปกติอะไม่ค่อยทำอาหารเท่าไหร่นะคะก็เลยตั้งชื่อเป็นว่ามอสว่ายังไงว่ามันจะกินได้ไหมและเผื่อวันไหนนะมอสไปหาร้านอร่อยๆแล้วก็เอามากินแล้วก็มาชิมดูว่ามอสว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะวันนี้เมนูที่มอสจะทำนะคะก็คือยำปูปลาร้าแต่ปูที่มอสใช้อ่ะมันไม่ธรรมดามันเป็นนี่ค่ะทุกคนฟึบนี่คือปูอลาสก้านะคะปูคิงแคปนี่เห็นไม่ชัดใช่ไหมใหญ่ไหมคะหมายถึงหน้ามอสเนี่ยใหญ่ไหม นี่อันเนี้ยนี่ทุกคนเทียบกันหน้าใหญ่ไหมจ๊ะโอ้ยน้ำหยดอันนี้เป็นปูที่เขาต้มมาแล้วนะคะสองขาเนี้ยเกือบ1กิโลนะ wow. วัตถุดิบชิ้นต่อไปนี่เป็นปูแดงเจเนสนะคะปูที่อยู่ตามที่รัฐอลาสก้านะคะอันนี้มันไม่ได้มาเป็นตัวนะมันมาแบบหั่นแล้วนี่อยากให้เห็นเนื้อมันข้างในขาวๆนั่น wow. ใหญ่มากปูแล้วก็ปูและอย่างที่บอกปูปลาร้าเราก็ต้องมีปลาร้านะคะอันนี้เป็นปลาร้ามีหลายคนบอกว่าในอเมริกามีปลาร้าขายไหมมีนะอันนี้เป็นปลาร้าของไม้นะอันนี้เขาไม่ได้สนับสนุนช่องนะคะยังไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ส่งมาให้มอสชิมได้นะคะปกติมอสก็กินน้ำปลาร้าของไม้มีน้ำปลาร้านางฟ้ามีอะไรเงี้ยโอเคแล้วต่อไปนะคะเป็นวัตถุดิบนะคะก็เป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้นะคะในเอาเลยนะคะมะนาวนะคะแล้วก็พริกที่เนี่ยมันจะเป็นเม็ดมันจะใหญ่ๆหน่อยไม่ค่อยเผ็ดมากเหมือนพริกเมืองไทยนะคะที่เป็นเม็ดเล็กๆนะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยมันจะไม่ใช่มีกระเทียมแบบอันเล็กๆอ่ะหอมแดงแล้วก็นี่ค่ะผักชีอันนี้ก็ซื้อมา2กรัม1เหรียญมั้งจำราคาไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็นี่ต้นหอมอันนี้ก็ประมาณ99เซนต์1เหรียญแต่ว่าวันนี้เป็น EP แรกใช่ไหมต้นหอมอันนี้มันก็เล็กไปน้องขอต้นหอมอันนี้ไม่ใช่ขาปูนี่คือต้นหอมยักษ์นะคะอันนี้มอสได้มาจากตลาดเกาหลีลองเปรียบเทียบอันนี้ต้นหอมเกาหลีอันนี้ต้นหอมไทยเป็นไงของเกาหลีใหญ่ไหมของเกาหลีใหญ่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแต่ไม่รู้ว่ารสชาติอ่ะมันจะเหมือนต้นหอมเล็กหรือเปล่านะมันก็ไม่เคยกินเหมือนกันก็ซื้อมานะดูดิโคตรใหญ่เลยส่วนผสมก็มีพวกน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาหาซื้อได้ที่นี่นะออยสเตอร์นะอันนี้เป็นของที่ขาดไม่ได้นะคะผงชูรสเน่ค่ะมีดของเราเพราะมอสกำลังคิดว่าไอ้ขาปูเนี่ยที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้ามอสทำยำอ่ะน้ำยำไม่เข้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาแล้วนะแรงไปปะวะโอ้เขียงเกือบขาดอ่ะมีดคมมากโอเคอ่ะเบาไปจริงๆแค่นี้ก็ได้นะเนี่ย ทำไมต้องเล่นใหญ่ก็ได้มันแล้วนะคะหมดเนี่ยวัตถุดิบปูนะคะทั้งหมด90เหรียญ นะคะได้เยอะมากเพราะคลิปก่อนหน้านี้นะที่มอสไปกินขาปูอลาสก้าพวกอาหารคล้ายๆแบบทะเลถังอันนั้นก็หมดไปนะคะเกือบ200เหรียญ นะเพื่อความสดใหม่เดี๋ยวมอสจะทำการเผามันได้ซึมเข้าเนื้อนะคะนี่ไฟพร้อมก็เป็นสไตล์มอสนะไม่รู้ว่ายำบ้านไหนเขาเผากันหรือเปล่าอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากนะตอนนี้กลิ่นปูแบบหอมมากอันนี้ถ้าเด็กๆดูอยู่นี่ต้องระวังนะเคยเห็นยำคอหมูย่างอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เป็นยำขาปูย่างงั้นเปลี่ยนเป็นชื่อเมนูยำขาปูย่างปลาร้าไหมอุ้ยตอนนี้ทุกคนมันหอมมากเลยแอบชิมอยากจะบอกว่ามันเป็นปูทะเลนะคะมันก็เลยจะเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชิมเนี่ยมันดีนะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องใส่น้ำยำประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มยำกันเลยนี่ค่ะอันนี้พริกกระเทียมมอสโขกเองนะคะผสมกันเรียบร้อยแล้วใส่พริกไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลาร้าเราจะใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าปูมันเค็มอยู่แล้วต่อไปบีบมะนาวแม่หมอบอกว่าให้ใส่ไปทั้งเปลือกเลยแล้วมันจะอร่อยนี่ก็ขยันเดินมาหน้ากล้องจังเลยเนาะคืออยากให้ทุกคนเห็นนะแต่ว่าอันนี้มอสตั้งกล้องไว้นะคะก็เลยแบบเดี๋ยวนะมะนาวแสบมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นมันก็เลยต้องเดินเข้าไปให้ทุกคนเห็นนะคะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นผงชูรสเยอะเกินไหมน้ำยำปลาร้านะสูตรมอสซาเรลลาแล้วก็ต่อไปเราจะใส่ปูแล้วคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ปูล้นนะคะน้ำยำเราน้อยมากแล้วก็ต่อไปใส่หอมแดงอันนี้ส่วนผสมที่มอสใส่เข้าไปนะคะตอนนี้เราไม่เห็นน้ำยำแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อปูของเราอะเยอะมากนะคะก็เลยมีแต่ปูคลุกเข้ากันมันจะเข้าไหมเนี่ยมาช้อนไม่ได้ผลมันต้องใช้มือคลุกเข้าไม่เข้าก็ต้องเข้านะได้แล้วยำปูยักษ์ปลาร้าตอนนี้อยากจะบอกว่าแสบตามากไม่ใช่อะไรนะเนี่ยไอ้ต้นหอมที่อยู่ข้างๆเนี่ยแรงเหลือเกินกินชิ้นไหนก่อนดีอะเนื้อไปไหนเนื้ออยู่นี่ทุกคนอยากให้เห็นนี่กล้ามปูมันหวานมากเลยอะแปลกมากเลยนะทำไมตรงกล้ามมันอะไม่เค็มมันหวาน กำปั้นเลยอะเนี่ยเนื้อปูมอสว่าผ่านค่ะมอสกินเองทำเองอ่ะไม่อร่อยเดี๋ยวก็หาว่าบอกว่าอร่อยแต่เนี้ยอร่อยจริงๆนะไม่ได้โม้นะนี่ต้นหอมยักษ์นะคะรสชาติมันคือต้นหอมอ่ะแต่กินไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ยมันเข้าตาจะร้องไห้ไม่ได้เผ็ดเนาะกันเชียงปูนะคะปูดันเจเนสนะคะเข้ากันนะอันนี้มันจะเค็มกว่าขาปูอลาสก้านะแต่เนื้อมันแน่นนะเนื้อแน่นแต่ว่าน้ำยำมันอาจจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะกินกับต้นหอมนะคะเราอยู่ที่นี่นะคะก็มีร้านอาหารไทยหลายร้านนะคะที่ทำน้ำยำแบบนี้แต่บางทีมันก็ยังไม่ถูกปากเรานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมอสก็หาวัตถุดิบของที่นี่แล้วก็มาผสมผสานนะคะเป็นแบบยำสไตล์เราแล้วก็ของที่หาได้มันก็ทำออกมารวมๆแล้วมันก็ได้อยู่นะจริงๆจานนี้นะคะรวมๆแล้วเอาปูมอสซื้อมารวมทั้งหมด90เหรียญพวกผักพวกอะไรอะรวมนู่นนี่นั่นมอสให้100เหรียญ นะคะก็ประมาณ 3,000 บาทนะคะถ้าไปซื้อกินข้างนอกเนี่ยมอสว่าไม่อยู่นะทำกินเองนะคะในอเมริกานี่มันก็ต้องประหยัดกว่าไปร้านอาหารเนาะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยนอกจากเราไปนั่งกินแล้วนะคะยังจะต้องให้ทิปนะคะ 15-20% ด้วยนะอาหารในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นเมืองที่รวมคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนเกาหลีญี่ปุ่นโอ้โหหลากหลายมากๆคลิปนี้นะคะเป็น EP แรกเนี่ยมอสก็อยากจะทำอาหารโชว์ฝีมือของตัวเองแต่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นสไตล์มอสนะคะอย่าได้ลอกเลียนแบบเลยเพราะว่าอาจจะไม่ถูกปากคือการทำอาหารเนี่ยให้อร่อยถูกปากทุกคนเนี่ยคงยากแต่เนี่ยเป็นสไตล์มอสแล้วมอสชอบแล้วมอสกินแล้วมอสก็เลยแบบอร่อยมากอะไรอย่างนี้คลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวมอสจะลองไปหาร้านอาหารในลอสแอนเจลิสนะคะที่เขาบอกว่าอร่อยเนี่ยเอามานั่งกินนะหรือว่าเอามาเปรียบเทียบเนาะดีไหมหรือว่าใครมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะ EP นี้ก็เป็น EP แรกนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะหวังว่าจะยั่วน้ำลายหลายๆคนได้นะคะอันนี้มะนาวเปรี้ยวก็คลิปนี้บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวกินต่อยั่วๆครับผม